สวัสดีนะครับผมก็กลับมาพบชาแนลสอนใช้คอมพิวเตอร์อีกครั้งนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคนะครับในการใช้ Excel เบื้องต้นนะครับในวิดีโอนี้ผมจะมาสอนการตั้งชื่อกลุ่มเซลล์จากหัวข้อตารางนะครับโดยปกติแล้วนะครับตอนที่เราใส่สูตรหาผลรวมกันนะครับตรงนี้นะครับเราต้องการที่จะหาจำนวนกับราคานะครับโดยปกติแล้วเราจะใช้สูตรปกตินะครับใช้สูตรนี้ใช้ D7ใช่ไหมครับแล้วก็มาหาผลก็คือผลของการคูณเรามาคูณกับ E7 เรากด Enter ก็จะประมาณนี้ถูกไหมครับแล้วถ้าเราใช้ D7 กับ E7 อ่ะมันจะมองสูตรเข้าใจยากถูกไหมครับดังนี้ผมถึงจะมาแนะนำเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆในการทำงานในการหาค่าต่างๆครับก็คือเราจะมาใช้วิธีตั้งชื่อกลุ่มเซลล์จากหัวข้อตารางหมายถึงว่าผมจะใช้จำนวนคูณกับราคาโดยที่เราไม่ต้องมาใช้เซลล์คอลัมน์ D7 กับคอลัมน์ E7 อะไรเงี้ยนะครับมันจะยากถูกไหมครับมองเข้าใจยากขั้นตอนง่ายๆนะครับในการทำนะครับก็คือเอาเคอร์เซอร์เมาส์นะครับลากคุมไปก่อนนะครับคุมข้อมูลที่เราต้องการที่จะใช้สูตรนะครับแล้วให้เราไปที่เนี่ยครับฟอร์มูเลตนะครับฟอร์มูเลตแล้วก็ไปที่ create form selection ตรงนี้นะครับสังเกตว่าผมจะขึ้นมาตรงที่ left column กับ top row นะครับถ้าท่านไหนเข้ามาแล้วนะครับไม่เคยมาทำ create name form selection ตรงนี้นะครับก็จะไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยทักขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ให้เราติ๊กถูกตรง top row นะครับตรงนี้นะครับเราก็กดโอเคไปเลยเพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถเอาหัวข้อมาใส่สูตรได้เลยขั้นแรกนะครับปกติเราจะใช้ D คอลัมน์ D กับคอลัมน์ E ถูกไหมครับอันนี้ผมจะใช้จำนวนกับราคาลองมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อคูณนะครับคูณครับราคาเห็นป่ะครับคูณกับราคาเรียบร้อยนะครับกด Enter เลยเห็นป่ะครับข้อมูลก็ออกมาคล้ายๆกับเอา D7 กับ E7 มาคูณกันเห็นป่ะครับมันจะมองว่าสูตรเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับแล้วพอเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เราลากเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ครับก็เรียบร้อยครับอันนี้จะเป็นการใช้ตั้งชื่อกลุ่มเซลล์จากหัวข้อตารางมาใส่สูตรนะครับคือเรามาคูณกันมันเป็นเทคนิคนะครับที่ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับมันจะทำให้เราเข้าใจสูตรมากขึ้นหรือจะไม่งงนะครับถ้าเราใช้คอลัมน์ชื่อคอลัมน์อย่างเงี้ย D กับ E คอลัมน์ D คอลัมน์ E เงี้ยมันจะทำให้เรางงกับสูตรนะครับบางครั้งถ้าข้อมูลเยอะๆนะก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในคลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ